สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมลัดเดลูสไวเวลเฮ้เฮ้เฮียอะไรล่ะโอเคครับวันนี้อยู่เกมลัดเดลูสไวเวลนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาทำการสอนคราฟระเบิดเลยนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการคราฟระเบิดนะครับผมอย่างแรกที่คุณจะต้องมีเอางี้ว่าคุณจะต้องมีอยู่ทั้งหมด3อย่างครับผมในการคราฟระเบิดนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือโต๊ะครับผมนั่นคือโต๊ะเขียนแบบแปลนนะครับผมมันคืออันนี้นะครับผมก็คราฟได้นะครับเป็นอันนี้ผมโต๊ะเขียนแบบแปลนเนาะเขียนแบบล่างผมเรียกแบบแปลนแล้วกันนะครับผมอย่างที่2นะครับผมคุณจะต้องมีโต๊ะทํางานนะครับผมซึ่งโต๊ะทํางานนี้ไม่ใช่โต๊ะทํางานธรรมดาครับผมจะต้องเป็นโต๊ะทํางานเลเวล3หรือโต๊ะทํางานระดับสูงนะผมนะครับกดใช้ดิอันแรกเนี่ยมันจะเป็นอันนี้นะผมโต๊ะทํางานระดับแล้วระดับล่างนะครับผมก็เราจะคราฟได้แรกๆเลยนะผมก็พอเราจะอัพมาเป็นอันที่2ระดับกลางเนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรนะผมไอ้อะไรอันเนี้ย300นะผมใช้300นะในการอัพจากขั้น1มาเป็นขั้น2พอเราจะอัพขั้น2มาเป็นขั้น3เราต้องใช้ทั้งหมด 1,000 อันนะผมเราต้องใช้อะไร 1,000 อันมีให้ดูป่าวะไม่มีช่างมันนะโอเคมันคืออะไรนะผมก็อย่างที่3นะผมนั่นคือระเบิดนะผมเราจะต้องมีระเบิดก่อน1ลูกย้ำนะผมถ้าเราจะคราฟระเบิดได้เนี่ยเราต้องมีก่อน1ลูกซึ่งระเบิดเนี่ยหาได้จากไหนผมระเบิดอันนี้หาได้จากไหนนะผมอย่างแรกเลยนะผมเราก็หาได้จากตามประตูนะผมประตูเขียวประตูฟ้าประตูม่วงมันก็มีโอกาสได้นะผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือกล่องนะผมกล่องข้างทางนะผมกล่องสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆเลยนะผมมันมีโอกาสได้นะผมแต่มันได้น้อยมากนะครับก็ซึ่งอันนี้ผมโชคดีนะผมที่ผมได้มาจากไอ้กล่องข้างทางตำนั้นอ่ะตามทางเลยนะผมที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะผมหาได้จากตรงนั้นเลยนะผมแต่ว่ามันก็ได้โอกาสได้ยากนะผมโอเคหลังจากที่เราได้ระเบิดลูกแรกมาแล้วนะผมเราก็ต้องเอามาเรียนก่อนเลยครับนี่ครับผมเอามาเรียนซึ่งการเรียนเนี่ยก็จะต้องใช้อะไรอีก600นะครับซึ่งรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ 1,900 นะผมต่อการสำเร็จวิชาระเบิดนี้ เร็วสำเร็จวิชาเลยนะผมก็ใช้เรียน600นะครับใช้อัพโต๊ะทำงานขั้น1มาเป็นขั้น2อีก300ก็เป็น900นะผมอัพโต๊ะทำงานขั้น2มาเป็นขั้น3ใช้อีก 1,000 ก็เป็น 1,900 นะครับผมโอเคถือว่าเข้าใจกันนะโอเคพอเราเรียนมาแล้วเราก็กดเรียนแบบแปลนมันเราก็จะได้มาเลยนะผมเป็นอันนี้เป็นระเบิดถังนะซึ่งระเบิดอันอื่นๆอย่างอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ยังไม่เคยใช้นะครับผมโอเคก็ระเบิดถังนะผมสิ่งที่มันต้องการนะผมในการคราฟนะผมก็จะมีดินปืน60แล้วก็เหล็กอีก20นะครับผมดินปืนคราฟยังไงกดมาที่พื้นฐานนะผมนี่ครับพื้นฐานนะครับหรือว่าชิ้น5แล้วเนี่ยโอเคนี่ครับผมดินปืนนะผมดินปืนก็จะใช้ถ่านไม้นะผมแล้วก็กรรมถันนะครับผงกรรมถันนะครับผมซึ่งถ่านไม้เนี่ยเราก็เอาไม้นะผมมาเผาที่เตาเลยนะครับนี่ผมเอาถ่านไม้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเอาไม้เนี่ยวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาไม้มาเป็นเชื้อเพลิงไว้ข้างล่างนะผมแล้วกดเผาเราก็ได้ถ่านไม้มาส่วนกรรมฐานนะผมกรรมฐานเราก็เอาแร่กรรมฐานเนี่ยมีเผาไว้ป่าววะเดี๋ยวให้ดูช่างมันไม่มีนะผมเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะครับผมว่าแร่เป็นไงนี่ครับผมแร่กรรมฐานนะครับผมจะเป็นสีเหลืองนี่เลยเราก็ไปเผานะครับผมเราก็จะได้เป็นผงกรรมฐานมานะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาผงกรรมฐานแล้วก็
ฐานนะผมไอ้ไม่ใช่นี่มันดินปืนโอเคอันนี้คือดินปืนที่เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวอยู่ไหนนะอยู่นี่โอเคซึ่งการจะคราฟดินปืนได้เนี่ยเราก็ต้องมีโต๊ะนะผมเป็นโต๊ะขั้นหนึ่งก็ได้นะผมคราฟดินปืนใช้โต๊ะขั้นหนึ่งนะโอเคเราก็กดคราฟมาผมโอเคเราสมมติว่าผมได้ดินปืนมาทั้งหมด60อันแล้วกันนะครับดินปืนมาจากนั้นมันก็จะต้องใช้เป็นเหล็กนะผมเหล็กอีก20นะครับผมเลยขอดึงจากตรงนี้เลยแล้วกันนะผมเราก็มาอยู่ใกล้ๆโต๊ะ3นะผมที่จริงอยู่ชั้นบนมันก็คราฟถึงนะผมผมมาขอมายืนข้างๆโต๊ะเลยนะผมจะได้ง่ายๆนะครับโอเคเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นให้คราฟได้เลยนะผมเราก็กดคราฟไปนะผมใช้เวลา8วินะครับผมโอเคเก็บเหล็กกลับไปเยี่ยมเรียบร้อยครับผมเราก็ได้ระเบิดมาแล้วนะผมพร้อมที่จะไประเบิดบ้านคนนะ ก็เดี๋ยวจะมีคลิประเบิดบ้านคนตามมานะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปสอนทำระเบิดแล้วก็วิธีหาระเบิดแบบง่ายๆถึงแม้มันจะไม่ใช่วิธีหาระเบิดก็ตามเอาเป็นว่ามันเป็นมาบอกว่ามันได้จากไหนระเบิดเนี่ยมันได้จากไหนมั่งก็แล้วกันนะผมเป็นไงผมคราฟไว้เพื่อเอาไว้ทำคลิปโดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวได้ดูคลิประเบิดบ้านคนแน่ๆครับผมแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะผมโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดออกมาสิเฮ้ยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ